โอเคค่ะ Good morning student โอเคค่ะวันนี้นะคะในชั่วโมงภาษาอังกฤษเราจะเรียนกันเรื่อง quantifier นะคะเป็นคำที่ใช้บอกปริมาณเนาะ quantifier ของนักเรียนจะตรงกับหน้าที่85นะคะ85ถูกต้องค่ะ quantifierPlease everyone look at in exercise 7นะคะดูที่แบบฝึกข้อที่7นะคะแบบฝึกหัดข้อที่7อันจะมีคำอธิบายเนาะในหนังสือนักเรียนจะมีตารางอธิบายอยู่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้าง Quantifier ที่เราจะพูดถึงในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะ85ค่ะ On page 85in exercise 7นะคะในแบบฝึกข้อที่7ทุกคนเปิดพร้อมๆกันค่ะหน้าที่85นะคะครูถามว่า quantifier ที่เราจะเรียนกันในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้าง a lot of much many a few a little ใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันว่ามันใช้ยังไงบ้างนะคะแต่ละคำนะคะแต่คำที่เราคุ้นหูแล้วเราใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะ much many อันนี้นักเรียนน่าจะแยกได้อยู่แล้วว่าเราใช้ยังไงนะคะถูกต้องค่ะ a lot of much many a few and a little นะคะเรามาดูหมวดแรกก่อน much many a lot of แล้วก็ lots เฉยๆนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้บอกปริมาณว่ามันมีเป็นจำนวนยังไงคะมากน้อยนิดหน่อยไม่มีเลยเป็นยังไงคะ much many a lot of ใช้บอกปริมาณที่มันเป็นยังไงมีอยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมคะมากจำนวนหนึ่งแต่เราไม่สามารถระบุได้ว่ามันมากแค่ไหนมันมาก100ชิ้นมันมาก50ชิ้นเงี้ยเราไม่สามารถระบุได้แต่เรารู้แค่ว่ามันมีจำนวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูคำอธิบายค่ะคำว่า much กับ many much ใช้ในประโยคที่เป็นยังไงคะใช้กับคำนามที่มันสามารถนับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นยังไงมีมากใช่ไหมคะเป็น uncountable noun นั่นเองนะคะส่วน many เป็นcountable noun แต่ว่ามีจำนวนมากเป็น plural noun นั่นเองนะคะดูตัวอย่างประโยคนะ for example เมื่อกี้คุณได้สรุปเป็นภาคไทยแล้วเนาะถ้าเป็นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า much is used with uncountable nouns ก็คือใช้กับนามที่มันนับไม่ได้นั่นเองนะคะใช้ much ต่อมา many ใช้กับ is used with countable plural noun คำนามที่นับได้แต่ว่าเป็นแบบplural นะคะเป็นแบบพหูพจน์นั่นเอง for example is there much rice left เห็นไหมคะ rice left sorry อันนี้เป็นประโยคคำถามนอกจากนั้นแล้วเขาอธิบายได้ข้างต้นว่า we use much and many with the question and question ในประโยคคำถามแล้วก็ประโยคอะไรคะ negativemuch กับ many มักจะใช้ในประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะ the first sentence is question เห็นไหมคะใช้ much กับ rice คือข้าวที่มันไม่สามารถนับมาเรียงเม็ดได้ว่ามันมีข้าวกี่เม็ดวันนี้ฉันทานข้าวไปกี่เม็ดนะเรานับไม่ได้ใช้เป็น much นะคะต่อมา we haven't got much rice left เห็นไหมคะอันนี้ใช้ในเชิงประโยคปฏิเสธค่ะ we haven't got เป็น have บวก not เนาะประโยคปฏิเสธ rice นับไม่ได้ใช้ much เราจะไม่ใช้แบบ many rice นะคะต่อมา has he got many books book คือนามที่มันสามารถนับได้และมันมีจำนวนมากเราจะไม่ใช้คำว่า much books นะคะแต่ว่าใช้เป็น many books แทนนะคะต่อมาHe hasn't got many books นะคะเป็นประโยคแบบ negative นะคะข้อเ
สังเกตจุดสังเกตคือนักเรียนสังเกตตรงคำนามเนาะว่าคำนามไหนเป็นคำนามที่มันนับได้คำนามไหนที่มันเป็นนับไม่ได้นับได้ใช้คำว่า many นับไม่ได้ใช้คำว่า much โอเคค่ะ next นะคะต่อมา a lot of หรือ lots เฉยๆนะคะอันนี้ก็คือมีมากเหมือนกันแต่แตกต่างจาก much กับ many คือ a lot of สามารถใช้ได้ทั้งกับคำนามที่เป็น countable noun แล้วก็ uncountable noun ใช้ได้ทั้งสองแบบเลยนะคะดูเรามาดูส่วนอธิบายเขาก่อนเขาบอกว่า in affirmative sentences we normally use a lot of and lots of ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วประโยค a lot of เนี่ยส่วนมากเราจะเจอในประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะประโยคบอกเล่าและมีจำนวนหนึ่งเราสามารถใช้ a lot of คราวนี้ใช้ได้ทั้งนับได้แล้วก็นับไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอีกทีหนึ่งนะคะ We have got a lot of milk สังเกตเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันสังเกตดูนะคะระหว่างข้อแตกต่างนะคะ Is there any sugar? Yes, there's a lot or yes, there's a lot เห็นไหมคะข้อแตกต่างระหว่างสองประโยคนี้คืออะไรสังเกตตรงคำว่า a lot lot of คุณถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนคะ we got a lot of milk กับ yes there's a lot yes there's lots ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนเอ่ยใครเจอมีไหมคะต่างกันตรง lot ถูกต้องประโยคแรก we've got a lot of มีคำว่า of ถ้ามีคำว่า of หลัง of ต้องเป็นคำนามใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติไม่มี of อ่ะก็ไม่ต้องมีคำนามนับตามหลังนะคะอันนี้ใช้ในเชิงแบบตอบรับเนาะ there's a lot ก็คือจบแค่นี้ไม่ต้อง a lot of milk อีกเราสามารถจบประโยคได้แค่นี้เลยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มี of ตามหลังนักเรียนต้องมีคำนามตามมาด้วยโอเคอันนี้คือข้อต่างระหว่างสองอันนี้นะคะสองประโยคนี้โอเคไหมคะผ่านนะคะเดี๋ยวเรามีแบบฝึกนะคะวันนี้เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะสามคำคือคำว่า much many a lot of นะคะวันนี้เราจะมีทั้งหมดห้าคำnext ต่อมาจะเป็นเรื่องของ a little แล้วก็ a few เมื่อกี้ในปริมาณมากใช่ไหมคะมากจำนวนหนึ่งอันนี้คือน่าจะเป็นตรงข้ามกันน้อยมีบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วมาดูคำแรกเลย a little we use a little to express a positive นะคะหรือ with singular uncountable noun little ใช้กับคำนามที่มันนับไม่ได้นะคะมีจำนวนบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันนับไม่ได้นะคะ for example ตกขอบ front ผิดพลาดนิดหน่อยนะคะแก้ไขแป๊บนึงนะคะฟอนต์มันไม่ตรงกันอ
little money to spend เห็นไหมคะอันนี้ใช้กับ little money คือมีเงินบ้างแต่ว่าแบบไม่ได้มีเยอะนะคะมีเงินบ้างที่จะแบบใช้จ่ายมีเงินจำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่มากนะคะnot much almost nothing เห็นไหมคะคือแบบมีแต่ว่ามันไม่มากอะเนาะมีจำนวนหนึ่งนะคะต่อมาให้ถ่ายว่าถ้า a little ใช้แบบกับคำนามที่มันนับไม่ได้แล้ว a few จะเป็นตรงข้าม a few ใช้กับคำนามที่มันนับได้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูขอเช็คสไลด์ทีนะคะพอดีเมื่อกี้สไลด์มีปัญหานิดหน่อยนะคะต่อมาคราวนี้ดู a few นะคะ a few we use a few to explain a positive idea with plural countable noun อันนี้ก็คือจะตรงข้ามกัน a little ใช้กับมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นนามที่มันนับไม่ได้แต่ถ้า a few คือมีบ้างเล็กน้อยแต่เป็นนามที่นับได้นะคะโอเคอันนี้คือข้อแตกต่างของทั้งหมดเนาะต่อมาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดใครมีข้อสงสัยตรงไหนมีไหมคะสามารถยกมือถามครูได้วันนี้เราเรียนไปทั้งหมด5คำเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะแบ่งเป็นหมวดมากกับน้อยนะคะมากก็คือจะมีคำว่า much many แล้วก็ a lot of นะคะส่วนน้อยก็คือมีคำว่า a few กับ a little นะคะคราวนี้มาจับกลุ่มหมวดมากก่อนหมวดมากที่มีอยู่3คำ much many แล้วก็ a lot of much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะแต่มีจำนวนหนึ่งส่วน many ใช้กับนามที่นับได้ a lot of ใช้ได้ทั้งนามนับได้แล้วก็นามที่นับไม่ได้นะคะต่อมาเดี๋ยว a lot of ก่อนถ้าจะใช้ a lot of คือหลัง of ต้องเป็นคำนามนะคะโอเคต่อมา a few กับ a little นะคะน้อย a little ใช้กับคำนามที่มันนับไม่ได้ส่วน a few ใช้กับคำนามที่นับได้โอเคค่ะทุกคนดูที่แบบฝึกหัดค่ะหน้าที่85นะคะทีนี้จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด on exercise 8 and 9
แบบฝึกหัดที่8กับแบบฝึกหัดที่9นะคะให้ทําแบบฝึกหัดคือแยกเลือกคําแบบฝึกหัดที่8คือให้นักเรียน choose the correct word นะคะเลือกคําศัพท์ที่มันถูกต้องนะคะว่ามันในประโยคนี้เราจะใช้กับคําไหนนะคะโอเคต่อมาแบบที่9แบบฝึกหัดที่9คือให้นักเรียนใช้ a lot of much กับ many เติมลงใน dialogue ให้มันถูกต้องนะคะโอเคค่ะให้เวลาให้นักเรียนทำในเดี๋ยวเหลืออีกกี่นาทีโอเคค่ะทำในหนังสือก็ได้ทุกคนมีหนังสือครบเนาะใครที่ลืมหนังสือมาวันนี้เขียนใส่สมุดนะคะแต่ถ้ามีใครมีหนังสือแล้วเขียนลงในหนังสือได้เลยโอเคค่ะให้เวลาทำแบบฝึกทั้ง2อันนะคะThank you.
เดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะหนูเช็คของตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าที่เราถูกต้องกี่ข้อนะคะหรือว่าข้อไหนที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะคะโอเคค่ะเรามาดูทีละข้อเลยนะคะดู exercise 8ก่อนดูแบบฝึกข้อที่8ก่อนนักเรียนดูแบบฝึกข้อที่8ของตัวเองเตรียมปากกาแดงขึ้นมานะคะข้อที่1เขาบอก there's milk milk คือคำนามที่มานับไม่ได้ดังนั้นเลยใช้ a little นะคะต่อมา how much howmany หรือ much กับ bread คือขนมปังเนาะขนมปังนับไม่ได้นะคะดังนั้นเลยใช้เป็น much แทนนะคะต่อมาข้อที่3 there isn't now คือคำว่า cheese นับได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราเลยใช้คำว่า much นะคะต่อมาข้อที่4 are there apples นับได้ไหมคะเป็น countable เนาะดังนั้นถ้าเป็น countable เราควรใช้คำว่า many อันนี้คือข้อสังเกตเห็นไหมคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องแปลความหมายเป็นภาษาไทยทั้งประโยคก็ได้แต่ว่าเราจำหลักการมันได้นะคะแล้วก็จะเลือกคำตอบได้ต่อมา how ใช้กับ tomato คือผลไม้ tomatoes ตอบเป็นมุกว่าเป็นผลไม้นะคะนะคะมันนับได้ถูกไหม tomatoes เนี่ยมันนับได้ดังนั้นแล้วเราเลยเลือกใช้คำว่า many นะคะต่อมา there isn't meat คือนับไม่ได้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราไม่รู้แหละว่ามัน any สมมติว่าบางคนลืมไปแล้วว่าหลักการ any มันใช้ยังไงแต่แน่นอนว่า many อ่ะมันใช้กับเฉพาะคำนามที่มันนับได้ดังนั้นเป็นการตัดตัวเลือกในข้อนี้ก็คือตัด many ทิ้งไปเลยนะคะแน่นอนก็เหลือ any อันเดียวนะคะต่อมาข้อที่7 there aren't pear คือนับได้เนาะเลยเป็น many นะคะต่อมา there are orange leaf นะคะ orange ก็นับได้เหมือนกันใช้ a few นะคะต่อมาเป็น dialogue ค่ะ A เขาบอกว่า I want to buy a gift for Joe but I don't have money แต่ฉันไม่มีเงินแบบมากพอเนาะเลยใช้เป็น much นะคะต่อมา B บอกว่า How can you afford to spend ที่จะจ่ายอ่ะสะดวกที่จะจ่ายอ่ะคือเท่าไหร่นะคะดังนั้นใช้กับเงินในข้อนี้ข้อสังเกตหนูไปดู A ตอบก็ได้ A ตอบมาเป็นจำนวนเงินเนาะดังนั้นเขาถามเป็นจำนวนเงินใช้ much แทนนะคะเพราะเงินเราไม่สามารถใช้เป็น many ได้เนาะก็เลยใช้ตอบเป็น much นะคะดังนั้นเมื่อถาม much A ก็เลยตอบเป็น much เหมือนกันตอบเป็น no not much นะคะ B เลยพูดต่อว่า there areNice thing you can buy with that ตรงนี้เราสามารถใช้ได้ทั้ง a lot of แล้วก็ many เลยนะคะใครตอบ many ก็ถูกเหมือนกันตอบ a lot of ก็ถูกเหมือนกันนะคะ A บอก such as B เลยบอก a nice pair of earring earring สามารถนับได้ไหมคะนับได้มันก็จะไปตอบข้อต่อไปได้ก็คือ no she's got two มี earring อยู่ earring นับได้ดังนั้นใช้ many ทันทีเลยนะคะต่อมา does she like reading yes that's it I get her a book you can never have two of those เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับหนังสือข้อสังเกตทำไมถึงตอบ many เพราะเขากำลังพูดถึงหนังสือคือคำนามที่มันสามารถนับได้ดังนั้นอันนี้เลยตอบเป็น many นะคะอันนี้คือแบบฝึกทั้งหมดใครถูกหมดเลยนะคะจำหลักการนี้ไว้ดีมากนะคะ
คนที่ถูกหมดก็จำหลักการการใช้ qualifier ก็คือ a lot of much many a few a little ให้ดีนะคะ a little ให้ดีว่าแต่ละคำเนี่ยมันใช้กับนามที่นับได้นามที่นับไม่ได้แล้วก็ในรูปแบบประโยคแบบไหนนะคะโอเคและในครั้งหน้าต่อไปเราก็จะใช้ประโยคได้อย่างถูกต้องเนาะโอเคค่ะชั่วโมงนี้ถ้าอย่างนั้นชั่วโมงนี้ครูฝากไว้แค่นี้เนาะหมั่นไปทบทวนด้วยนะคะเรื่องนี้ปลายภาคนักเรียนอาจจะเจอข้อสอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นทบทวนทำความเข้าใจซะตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้แบบเป็นความเข้าใจที่แบบยาวนานเนาะเราจะได้แบบไม่ไปจำแค่วันที่ก่อนจะสอบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความจำแบบสั้นๆเราอาจจะลืมได้นะคะถ้าเราเข้าใจซะวันนี้แน่นอนว่าถ้าเจอในข้อสอบเราทำได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะ see you again next time